ส่งรูปด้วยแอป LINE แล้วรูปไม่ชัดขยายแล้วรูปแตกมาดูวิธีแก้ง่ายๆกันเลยครับวิธีการส่งรูปให้ชัดในแอป LINE มีทั้งหมด2วิธีนะครับให้เพื่อนเปิดที่แอป LINE มานะครับแล้วมาที่หน้าหลักนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนมาแตะที่มุมบนขวาที่เป็นรูปเฟืองนะครับเราจะไปทำการตั้งค่านะครับในการส่งแบบชัดให้วิธีที่1ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆมองหาคำสั่งรูป and video นะครับเรากดเข้ามานะครับให้เราเลือกที่คุณภาพของรูปนะครับจะเห็นว่าปกติเนี่ยเขาเลือกเป็นแบบมาตรฐานอยู่ให้เราเลือกความละเอียดสูงนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากลับไปที่แชทไลน์ครับเข้ามาที่ไลน์แล้วนะครับเราลองแตะมาที่ส่งรูปภาพนะครับเดี๋ยวผมลองเลือกดูนะครับการส่งแบบแรกนะครับก็แตะแล้วก็ส่งไปได้เลยนะครับแต่รูปแบบนี้มันก็ยังมีการบีบอัพอยู่บ้างนะครับแล้วมีอีกวิธีหนึ่งคือวิธีที่2ในการส่งให้ความคมชัดเนี่ยเท่ากับต้นฉบับเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปเดิมนะครับนี่นะฮะรูปเดิมเนี่ยนะฮะแล้วเพื่อนสังเกตนะครับตรงมุมด้านซ้ายนะฮะมันจะมีคำว่าออริจินอลอยู่แต่ว่าเป็นสีเทานะครับให้เพื่อนแตะตรงออริจินอลนะครับให้เป็นสีเขียวจะมีเขียนว่ารูปที่ส่งเนี่ยจะถูกส่งด้วยคุณภาพเดียวกับต้นฉบับเสร็จแล้วเรากดแตะส่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความละเอียดนะฮะของรูปภาพโดยการแตะเข้าไปดูที่รูปบนนะครับที่ส่งจากการตั้งค่าของเราก่อนนะครับแล้วกดแตะเข้ามานะครับแล้วให้เพื่อนแตะ1ครั้งที่รูปนะครับพอแตะ1ครั้งเสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นตัว i นะครับที่อยู่มุมล่างขวาของจอเห็นไหมนี่นะฮะตัว i ตรงนี้นะครับแตะมาที่ตัว i ครับเพื่อนๆเห็นความละเอียดมั้ยฮะอันนี้เขาเป็นความคมชัดแต่ว่าเป็นบีบอัดนะครับขนาดเนี่ย857 KB นะฮะความละเอียดประมาณเท่านี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูเทียบกับอีกรูปหนึ่งที่ผมส่งแบบออริจินอลหรือความคมชัดเท่าต้นฉบับนะครับผมกดแบ็กออกมาอันนี้ผมกดมาที่รูปที่2นะครับกดเข้ามานะครับแล้วก็แตะที่รูป1ทีนะครับให้มันเป็นรูปตัว i นะฮะเสร็จแล้วเราก็แตะที่รูปตัว i ดูนะครับเพื่อนเห็นแล้วมั้ยครับขนาดไฟล์เนี่ยจากระดับ K นะฮะเปลี่ยนเป็น 5.08 เมกะไบต์นะฮะความละเอียดสูงเนี่ยเป็น 4,000 คูณ 3060เลยนะฮะก็คือเท่ากับต้นฉบับที่ผมถ่ายนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนๆดูอีกไฟล์หนึ่งนะฮะซึ่งอันเนี้ยผมใช้กล้องของผมถ่ายด้วยเต็มความละเอียดแบบ50เมกเลยนะครับรูปนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งแบบออริจินอลให้ดูนะฮะอันนี้จะความละเอียดสูงเลยนะครับแล้วก็จะใช้เวลานิดนึงในการโหลดนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวกดมาให้ดูนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูรูปตัว i นะฮะเห็นไหมครับ14เมกนะครับความละเอียดสูงสุดเลยนะครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดคอมเมนต์ไลค์แชร์กดติดตามช่อง Easy Android แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ